ผู้ชมแล้วก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งกรณีที่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันค่ะกรณีของนายแพทย์หม่อมราชวงศ์ทองทิพย์นะคะซึ่งถูกตำรวจจับดำเนินคดีพร้อมกับชาวจีนเชื้อสายกัมพูชาแล้วก็คนไทยนะคะหลังจากที่ไปเบิกเงินที่ธนาคารจำนวน176ล้านบาทนะคะล่าสุดค่ะนายแพทย์หม่อมราชวงศ์ทองทิพย์เนี่ยออกมายืนยันบอกว่าตัวเองถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารการเบิกเงินในครั้งนี้นะคะจำนวน176ล้านแต่ยอมรับว่าตนรู้จักกับผู้ต้องหาเพราะว่าไปตกลงทำธุรกิจร่วมกันตอนนี้พร้อมที่จะสู้คดีให้ถึงที่สุดค่ะจากกรณีที่ตำรวจสน.ทองหล่อนะคะได้ดำเนินคดีกับคนไทยและชาวกัมพูชารวม5คนหลังจากใช้เอกสารปลอมอ้างเป็นเจ้าของบัญชีแล้วพยายามเบิกเงินจากธนาคาร176ล้านบาทซึ่งพบว่าพัวพันกับกลุ่มชาวจีนที่ทำการอุ้มบุญโดยผิดกฎหมายโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยนะคะว่าในคดีนี้มีหม่อมราชวงศ์และบุตรชายอดีตอธิบดีกรมการปกครองรวมอยู่ด้วยซึ่งในวันนี้นายแพทย์หม่อมราชวงศ์ทองทิพย์ทองใหญ่เปิดใจถึงเรื่องนี้ค่ะชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะบอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นตามที่ถูกกล่าวหาแต่ว่าถูกหลอกใช้เป็นเครื่องมือให้ติดต่อธนาคารกสิกรไทยสาขาแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทเพื่อที่จะให้ชาวจีนเชื้อสายกัมพูชาเบิกเงินจำนวน176ล้านนะคะโดยจุดเริ่มต้นมาจากการที่ตนมีโครงการจัดสร้างศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบริเวณสะพานพระราม7ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้เงินจำนวนมากก็ต้องหาผู้ร่วมทุนและองค์กรต่างๆมาร่วมสนับสนุนตามเงื่อนไขที่จะต้องเจรจาแล้วก็ทำสัญญากันระหว่างนั้นระหว่างที่มีการหาผู้ร่วมลงทุนก็มีคนแนะนำให้ตนรู้จักกับคนไทยที่อ้างตัวเป็นนักธุรกิจทำธุรกิจกับชาวจีนเชื้อสายกัมพูชาชื่อว่านายหวังค่ะซึ่งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็สนใจร่วมโครงการเกี่ยวกับธุรกิจเสริมความงามและรักษาผู้ที่มีบุตรยากซึ่งตนไม่เคยพบและยืนยันไม่เคยรู้จักกับนายหวังมาก่อนนะคะโดยในหวังและกลุ่มบุคคลอีก3คนที่เกี่ยวข้องแจ้งว่าเงินที่จะนำมาร่วมลงทุนอยู่ในบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสุขุมวิทจำนวน176ล้านบาทแต่ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้เนื่องจากว่าสมุดบัญชีธนาคารและพาสปอร์ตของในหวังสูญหายไปตนกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก3คนซึ่งมีลูกชายอดีตอธิบดีกระทรวงมหาดไทยจึงไปติดต่อที่ธนาคารค่ะแต่ธนาคารแจ้งว่าต้องให้ในหวังมาเปิดบัญชีใหม่แล้วก็ต้องมีพาสปอร์ตเล่มใหม่ที่ทำอย่างถูกต้องจากสถานทูตหรือว่ากระทรวงต่างประเทศของกัมพูชามาด้วยซึ่งหลังจากนั้นถัดมาอีก3สัปดาห์ค่ะก็บอกว่าตนได้รับการติดต่อจากคนกลุ่มนี้ให้ไปที่ธนาคารพอไปถึงก็ไปเจอกับนายหวังจากนั้นธนาคารก็ได้ตรวจสอบพาสปอร์ตของนายหวังแล้วก็พบว่าตราประทับการเข้าเมืองเป็นของปลอมนะคะก่อนที่ตำรวจสน.ทองหล่อจะมาควบคุมตัวตนนายหวังแล้วก็คนอื่นๆไปข้อหาคดีในการร่วมกันพยายามลักทรัพย์และการใช้ตราสัญลักษณ์ปลอมซึ่งก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะต่อสู้คดีนะคะทั้งนี้นายแพทย์หม่อมราชวงศ์ทองทิพย์ยังปฏิเสธกรณีที่มีข่าวว่าถูกดำเนินคดีเรื่องอุ้มบุญซึ่งไปเชื่อมโยงกับชาวจีนบอกว่าไม่เป็นความจริงเพราะตำรวจได้ตรวจสอบแล้วพบว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของผมและด้วยความปรารถนาดีที่อยากจะช่วยเหลือผู้ที่เข้ามามีคุยกับเราหรืออะไรต่างๆซึ่งผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีนี้เลยไม่รู้เลยว่ามีบัญชีมีเงินเท่าไหร่หมายเลขบัญชีเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบในส่วนของผมเนี่ยไปแค่2ครั้งพบเขาแค่2ครั้งแต่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจะเป็นแก๊งจะเป็นอะไรหรือเป็นตัวปลอมตัวจริงหนังสือเดินทางปลอมหรือตราสัญลักษณ์ปลอมผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องจะไปลักทรัพย์อะไรเลยนะครับแค่ให้ความสะดวกเนื่องจากเขาอ้างว่าเขาเป็นคนต่างชาติแล้วเขาก็ไม่สามารถจะพูดภาษาไทยได้ค่ะก็ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะจะสู้คดีในข้อหานี้ด้วยค่ะส่วนอีกเรื่องนึง